สวัสดีครับวันนี้จะมารีวิวลำโพงบลูทูธสายพกพานะครับผมสองแบรนด์ยอดนิยมนะครับฝั่งซ้ายจะเป็น Marshall รุ่น Kimberne 2นะครับฝั่งขวาจะเป็น Fender รุ่น Newport นะฮะสองตัวนี้กำลังวัดอยู่ที่ตัวนี้36วัตต์ตัวนี้30วัตต์นะครับตัวนี้มีลำโพงซ้ายขวาเป็นสเตอริโอแล้วก็มีสตวิตเตอร์ตรงกลางนะครับเป็น3ตัวตัวนี้จะเป็นบีดนะครับผมลำโพงวูฟเฟอร์1ตัวแล้วก็มี Twitter 1ตัวแล้วก็ด้านหลัง1ตัวเป็น Twitter 2ลำโพงซับวูฟเฟอร์1ตัวเป็น3ตัวเช่นกันนะครับตัวนี้มีลมระบายอากาศด้วยนะครับผมก็เสียงก็จะออกแนวนุ่มๆนะครับตัวนี้จะออกแนวแข็งๆแต่ว่าเสียงก็พอจะสู้ได้นะครับเดี๋ยวจะมาฟังเสียงกันนะครับผมมาฟังเสียงของคิวเบิร์นก่อนฮะจะประมาณนี้นะครับประมาณอยู่ที่เลข8จะเปิดแปรเช่นกันนะฮะThank you.
วิวเสียงนะครับผมก็หลักๆนะครับความเก่งส่วนตัวนะครับผมในส่วนของถ้าใครชอบเสียงเน้นเสียงกลางชัดๆเสียง Twitter ชัดๆนะครับก็แนะนำ Fender Neoport นะครับผมตอบโจทย์นะฮะเสียงกลางชัดเสียงใสแล้วก็เบสกำลังดีนะครับผมจะไม่บวมไม่หนักจนทำให้เสียงกลางหายไปนะครับจะพอดีแล้วก็กำลังดีนะฮะในส่วนของนิวพอร์ตนะครับผมในส่วนของเคเบิลนะครับผมก็ถ้าใครชอบเสียงเบสที่มันบวมๆนะครับผมแนวนุ่มๆนะครับผมนุ่มๆจะออกบวมๆ ก็แนะนำเคเบิลนะครับผมแล้วก็เสียงกลางใสๆแต่ว่าจะไม่ชัดเท่าหัวนิวพอร์ตนะฮะตัวนี้ใสชัดตัวนี้ใสแต่ไม่ค่อยชัดเท่าไหร่แต่เน้นเสียงเบสมากกว่านะครับผมเสียงเบสจะออกแนวบวมๆเพราะว่ามันมีช่องระบายอากาศนะฮะประมาณนี้นะครับในส่วนของเสียง2ตัวนี้ครับพอจะแยกออกนะครับผมเสียงต่างกันนะครับผมหลักๆก็คือเพราะทั้ง2อยู่ที่แนวเสียงของแต่ละคนนะครับว่าถ้าชอบแนวปาร์ตี้ก็คือเบิร์นจะตอบโจทย์กว่านะครับเพราะว่าเบสมันจะหนักกว่านะฮะจะบวมกว่าแล้วเราฟังเสียงพวกเพลงแดนซ์พวก EDM ตัวนี้มันจะเบสมันจะออกลึกกว่านะครับผมถ้าฟังเสียงเพลงทั่วไปก็ตัวนี้จะเพราะกว่านะฮะแต่ว่าอย่างที่บอกนะครับถ้าใครเน้นเบสที่มันออกแนวบวมๆลึกๆก็สกิลเบิร์น2นะครับผมก็สำหรับคลิปนี้ถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับผมสำหรับคลิปนี้ผมก็จบการรีวิวเพียงเท่านี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ